สวัสดีครับผมวันนี้พบกันเช่นเดิมนะครับที่ขวัญชัยเฟอร์นิเจอร์ฉะเชิงเทรานะครับผมนี่ครับขวัญชัยเฟอร์นิเจอร์ฉะเชิงเทราอยู่อำเภอเมืองตำบลบางพระนะครับ0850828881แล้วก็0898583141นะครับวันนี้เหมือนเช่นเดิมนะครับเรามีสินค้าสวยๆมานำเสนอให้ลูกค้าได้ดูได้เลือกซื้อเลือกหาเลือกชมกันนะครับผมเดี๋ยวไม่พูดพร่ำทำเพลงนะครับไปเลยนะครับวันนี้มี4ตัวนะครับเด็ดๆเลยเด็ดๆก็เป็นโซฟานะครับโซฟาตัวนี้ไม้สวยและไม้หนานะครับแล้วก็ชุดรับแขกตัวนี้โอ้โหเดี๋ยวชุดนี้ใหญ่มากไม้ประดู่ล้วนทั้งชุดนะครับแล้วก็โต๊ะโมเดิร์นนะครับผมเป็นไม้พยุงนะครับนี่ท็อปไม้พยุงสวยๆแบบนี้นะครับเราคัดมาแต่ละชิ้นแต่ละอย่างนี่เรียกว่าเด็ดๆแจ๋วๆแล้วนะครับถึงเอามาลงYouTube ให้ลูกค้าดูนะครับผมสินค้าอื่นก็มีให้เลือกมากมายนะครับแต่วันนี้ขอนำเสนอ4ตัวนี้ก่อนโอเคมาเริ่มกันที่ตัวแรกนะครับตัวแรกนี้ก็เป็นโซฟานะครับโซฟาไม้มะค่าตัวนี้เรียกว่าไม้ร้อยเลยไม้ร้อยก็คือไม้ที่ไม่ปะไม่โป้ไม่แต่งนะครับผมไม่แต่งสีไม่แต่งอะไรนะครับนี่ครับตัวนี้เรียกได้ว่าไม้ร้อยเลยนะครับสีสวยมากนะครับขนาดกว้าง70เซนติเมตรนะครับความกว้างก็คือแบบนี้นะครับก็คือความลึกนะครับ70เซนติเมตรความยาวนะครับ198เซนติเมตรตัวนี้สนนราคาอยู่ที่ 28,500 บาทนะครับ 28,500 บาทตัวนี้จะบอกว่าไม้หนามากนะครับนอกจากความสวยความงามของเขาแล้วเนี่ยไม้หนานะครับตัวนี้นะครับนี่ครับไม้หนา2นิ้วเลยนะครับนี่ครับนี่ครับไม้หนา2นิ้วเลยอันนี้แผ่นหลังนะครับแผ่นหลังหนา2นิ้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวให้ดูพื้นนั่งนะครับพื้นนั่งก็หนา2นิ้วนะครับพื้นนั่งก็หนา2นิ้วไม้หนามากแล้วดูลายไม้นะครับให้ลูกค้าดูลายไม้เนี่ยครับลายสวยมากนะครับไม่มีแผลไม่มีตำหนิใดๆให้ขัดหูขัดตาเลยนะครับตัวนี้ 28,500 บาทเท่านั้นเองชอบอกชอบใจทุกอกถูกใจนะครับมีให้เลือกที่ร้านนะครับณตอนนี้นะครับสวยๆมีเยอะนะครับแต่ที่สวยที่สุดในตัวนี้ตอนนี้สวยที่สุดในร้านเลยสวยสุดเด่นสุดเลยนะครับผมนี่ครับโอ้โหให้ดูลายนะครับลายเป็นวงปีอย่างนี้เลยนะครับแล้วนี้ด้านหลังนะครับอันนี้ให้ดูด้านหลังนะครับนี่ครับสวยทั้งตัวนะครับสวยทั้งตัวสวยรอบทั้งตัวเลยตัวนี้ราคาจะอยู่ที่ 28,500 บาทไม้หนานะครับไม้หนาไม้สวยนะครับหนาและสวยนี่ครับตัวนี้หนาและสวยและหลังสูงด้วยหลังสูงด้วยนะครับเดี๋ยวให้น้องนั่งให้ดูนะครับว่าหลังเขาสูงขนาดไหนนะครับนี่ครับเดี๋ยวน้องลองนั่งตัวนี้ให้ดูนะครับ 28,500 บาทนะครับนี่ครับหลังสูงท่วมหัวเลยนะครับผมสูงท่วมหัวเลยใหญ่มากสูงมากสูงท่วมหัวเลยนะครับสูงท่วมหัวเลยโอเคครับผมแล้วก็ให้ดูชุดนี้นะครับชุดนี้เดี๋ยวลองนั่งดูก่อนดูความใหญ่ความอลังการเขาก่อนนะครับตัวเมื่อกี้ว่าใหญ่แล้วตัวนี้ใหญ่กว่าตัวเมื่อกี้อีกนะครับตัวนี้ใหญ่กว่าตัวเมื่อกี้ชุดนี้นะครับเป็นชุดนั่งอยู่งั้นแหละนะชุดนี้เป็นชุดไม้ประดู่นะครับชุดไม้ประดู่1ชุดมี6ชิ้นนะครับไม้แผ่นเดียวทั้งชุดเลยไม้แผ่นเดียวทั้งชุดเลยนะครับนี่ครับพื้นนั่งไม้แผ่นเดียวนะครับไม้แผ่นเดียวทั้งหมดเลยโอ้โหไม้สวยๆเลยนะครับและไม้หนานะครับโต๊ะกลางก็ไม้แผ่นเดียวนะครับชุดนี้สนนราคาอยู่ที่ 68,000 บาทเดี๋ยวให้ดูขนาดโต๊ะกลางก่อนนะครับโต๊ะกลางนะครับความกว้างอยู่ที่58เซนติเมตรนะครับแล้วก็ความยาวนะครับความยาวเขาจะอยู่ที่130เซนติเมตรนะครับความยาวอยู่ที่130เซนติเมตรโซฟายาวนะครับยาว2เมตรนะครับและไม้หนามากนะครับชุดนี้นะครับพื้นนั่งนะครับพื้นนั่งตัวนี้นะครับได้ดูพื้นนั่งตัวนี้พื้นนั่งตัวนี้นะครับไม้หนา2นิ้วนะครับพื้นนั่งตัวนี้ไม้หนา2นิ้วนะครับไม้หนา2นิ้วก็จะมีนิ้วครึ่ง2นิ้วนะครับประมาณนี้นะครับบางตัวเขาก็นิ้วครึ่งนะครับ
บางตัวเขาก็นิ้วครึ่งนะครับจะอยู่ไม่ต่ำกว่านิ้วครึ่งนะครับนิ้วครึ่ง2นิ้วนะครับหลังเขาก็หนานะครับหลังเขาก็หนาหลังก็หนาอย่างน้อยก็นิ้วครึ่งนะครับนิ้วครึ่ง2นิ้วนะครับเพราะว่าบางตัวเขานี่ครับอย่างเช่นตัวนี้ครับตัวนี้ก็เหยียบๆ2นิ้วนะครับโซฟายาวนะครับโซฟายาวโหตัวนี้ใหญ่มากนะครับตัวนี้ใหญ่มากตัวนี้นะครับหลังหนานะครับโหหลังหนามากนะครับตัวนี้หลังหนา2นิ้วเลยนะครับนี่ครับหลังหนา2นิ้วเลยนะครับตัวนี้หนา2นิ้วเลยพื้นนั่งเขาก็หนานะครับพื้นนั่งเดี๋ยวดูพื้นนั่งพื้นนั่งหนานิ้วครึ่งนะครับพื้นนั่งหนานิ้วครึ่งไม้สวยมากนะครับไม้สวยมากสนนราคาอยู่ที่ 68,000 บาทนะครับเดี๋ยวดูอีกรอบนึงนะครับดูอีกรอบนึงนี่ครับใหญ่มากนะครับใหญ่มากครบชุดเลยนะครับเก้าอี้เดี่ยวแบบนี้4ตัวนะครับ1 2 3 4โต๊ะยาวนะครับโซฟายาว2เมตรนะครับเป็น5แล้วก็โต๊ะกลางนะครับเป็น6นะครับนี่ครับใหญ่มากนะครับใหญ่มากชุดนี้อลังการมากนะครับโอเคชุดนี้อลังการมาก 68,000 บาทเท่านั้นเองนะครับไม้แผ่นเดียวทั้งชุดเลยไม่ต้องกลัวว่าไม้จะหดจะแตกจะห่างนะครับและมาถึงที่ไฮไลท์ของเรานะครับไฮไลท์ของเราเป็น2ชิ้นนี้นะครับ2ชิ้นนี้วันนี้เอามาเปิดราคาไม่แพงนะครับเป็นไม้พยุงนะครับไม้พยุงขาเหล็กแบบนี้นะครับผมขาเหล็กแบบนี้นะครับขาสีดำด้านนะครับขาสีดำด้านเป็นขาเหล็กนะครับเป็นขาเหล็กกล่อง3นิ้วนะครับเป็นขาเหล็กกล่อง3นิ้วนะครับตัวนี้เป็นไม้พยุงนะครับไม้ต่อ3แผ่นนะครับไม้ต่อ3แผ่นจะมีขอบตรงนี้นิดนึงมีขอบตรงนี้นิดนึง4แผ่นแค่นี้นะครับแต่ว่าตรงนี้3แผ่นนะครับดูลายเอานะครับลายไม้พยุงนะครับนี่ครับใครไม่เคยเห็นไม้พยุงนะครับดูลายไม้พยุงเขานะครับนี่ครับจะเห็นเขาเป็นลายโอ้โหลายสวยมากนะครับไม้แก่ไม้เก่านะครับไม้เก่าไม้แก่ดำสวยแบบนี้เลยนะครับผมดำสวยแบบนี้เลยเป็นคล้ายๆโต๊ะกาแฟโต๊ะอาหารโต๊ะขาเหล็กโต๊ะบาร์นะครับนี่ครับเป็นแบบโมเดิร์นนะครับขาเหล็กร่วมสมัยแบบนี้นะครับผมสวยมากนะครับไม้ตัวนี้จะหนาไม้ตัวนี้จะหนาอยู่ที่นิ้วครึ่งนะครับผมไม้ตัวนี้จะหนาอยู่ที่นิ้วครึ่งนะครับส่วนท้ายนะครับส่วนท้ายเขาจะกว้าง73นะครับตรงนี้73เซนนะครับนะครับช่วงนี้73แล้วก็ช่วงนู้น77นะครับแล้วความยาว ความยาวจะอยู่ที่205เซนนะครับสนนราคาอยู่ที่ 27,000 บาทนะครับตัวนี้นะครับสำหรับไม้พยุงตัวนี้นะครับ 27,000 บาทโอ้โหดูลายเขานะครับนะครับถ้าลูกค้ามาอยู่ใกล้ๆนิดผิวเขาจะทำสีด้านไว้ให้นะครับสีด้านกึ่งเงานิดๆนะครับมันจะออกมันๆนะครับถ้าลูกค้าอยู่ใกล้นะครับมันรูปเขาจะลื่นมากนะครับเนี่ยผิวเนื้อไม้เขาจะลื่นมากนะครับผมลื่นมากดูลายไม้เขานะครับโอ้โหไม้พยุงเนี่ยครับลายเขาจะอย่างนี้เลยแล้วก็มีอีกตัวนึงนะครับอีกตัวนึงเวลาตั้งเขาก็จะแบบนี้นะครับขาแบบนี้แต่ผมวางตะแคงไว้ให้ดูนะครับจะได้เห็นหน้าโต๊ะชัดๆนะครับราคา 27,000 บาทเท่ากันนะครับหัวกว้าง82เซนติเมตรนะครับท้ายกว้าง68เซนติเมตรความยาว214เซนติเมตรนะครับราคา 27,000 บาทเท่ากันนะครับตัวนี้เขาจะมีร่องรอยธรรมชาตินะครับมันโอ้โหจะเป็นแบบศิลปะเลยนะครับสวยนะครับนี่ครับไม้ลั่นสวยมากนะครับตัวนี้ลั่นธรรมชาตินะครับเขาจะเป็นลายร่องน้ำนะครับเป็นลายร่องน้ำนะครับแบบนี้นะครับสวยมากนะครับนี่ครับนี่ครับไม้สวยมากนะครับเป็นลายเป็นร่องน้ำแบบนี้เลยนะครับนี่ครับเป็นแนวเป็นธรรมชาตินะครับธรรมชาติเขานะครับสวยมากสวยมาก 27,000 บาทนะครับหนานิ้วครึ่งเหมือนกันนะครับตัวนี้พิเศษนะครับตัวนี้ไม้2แผ่นแค่นั้นเองเป็นไม้2แผ่นนะครับก็คือแผ่นนี้แผ่นนึงแผ่นนี้แผ่นนึงนะครับนี่ครับวันนี้พามาดู4ชิ้นนะครับแบบโต๊ะไม้พยุงแบบนี้นะครับจะอยู่ที่ 27,000 บาทแล้วก็ชุดรับแขกไม้ประดู่นะครับจะอยู่ที่ 68,000 บาทแล้วก็โซฟาไม้มะค่านะครับจำไม่ได้แล้วราคาเท่าไหร่โซฟาไม้มะค่านะครับตัวนี้นะครับ
28,500 บาทอ่ะชอบชิ้นไหนนะครับลูกค้าก็เลือกก็ชมก็ดูได้นะครับหรื อยังไม่ถูกใจอยากจะซื้อนะครับแต่ยังไม่พร้อมก็กดแชร์ไว้ได้นะครับกดแชร์ไว้นะครับเผื่ เพื่อนฝูงญาติพี่น้องเราเห็นนะครับเขาเผื่อเขาจะได้ซื้อหรือว่าเขาจะได้ชมด้วยนะครับได้ติดตามรับดูรับฟังนะครับเพจที่ดีมีคุณภาพนะครับแจ้งขนาดแจ้งราคาชัดเจนนะครับและที่สำคัญนะครับหาไม้มาให้ลูกค้าแบบประดู่ก็คือประดู่พยุงก็คือพยุงนะครับบางท่านนะครับอยากได้ไม้พยุงนะครับหรือบางท่านอยากได้ไม้ประดู่นะครับไม่รู้จะไปหาซื้อที่ไหนนะครับบางทีไปซื้อก็ไปโดนย้อมแมวมั่งไปโดนหลอกมั่งนะครับผมถ้ามาที่ร้านเรานะครับไม่ต้องห่วงนะครับรับประกันนะครับผมอันนี้รับประกันพยุงแท้ 100% นะครับพวกนี้เป็นไม้เก่านะครับเป็นไม้เก่านี่ครับดูจากร่องจากอะไรเขานะครับนี่ครับเป็นไม้เก่าแล้วไม่ต้องกลัวว่าไม้จะหดจะห่างนะพวกนี้แห้งสนิทนะครับเก่ากึกนี่ครับโอ้สวยๆทั้งนั้นเลยนะครับโอเคครับผมสวัสดีครับ